บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอัลฮัมทอล์กนะฮะของอัลฮัมดุลิลลาห์ทีวีอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปของเรานะครับก็อันนี้เป็นอีกตอนนึงอีกเทปนึงนะฮะที่จะมาพบปะกับพี่น้องที่ติดตามรายการอัลฮัมทอล์กมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับผมก็มีโอกาสนะครับได้นั่งอยู่ร่วมกับท่านผู้ใหญ่ในวงการของเรานะครับที่อยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ฟังเสียงของท่านนะฮะหรือว่าจะเป็นได้เห็นได้พบเจอแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะฮะอยู่ข้างๆผมนะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์นุมสุขครับผมสลามอะลัยกุมครับดร.ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยินดีมากครับครับเดี๋ยวให้ดร.ได้ทักทายพี่น้องนิดนึงครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอบิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยินดีมากสำหรับรายการผมชอบชื่อรายการหรือชื่อกลุ่มที่เราทำงานมาชาอัลลอฮ์คือการใช้ข้อความซึ่งเป็นอายะห์แรกของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอะไรที่มีความละเมียดละไมในการที่จะบอกถึงงานของเราเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์กับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ทุกอย่างทุกเรื่องทุกอย่างทุกเรื่องครับผมดร.สบายดีนะฮะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันนี้นะฮะก็ถือโอกาสด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับท่านดร.เองแล้วก็รวมทั้งในสถานที่แห่งนี้นะฮะเป็นมัสยิดดารุลอิบาดะห์ครับสามวานานานี้เนี่ยคือเพิ่งเสร็จอาคารใหม่อาคารใหม่อาคารใหม่แต่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แต่อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ก็ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะว่าบอกกับพี่น้องก่อนว่ามัสยิดแห่งนี้ใครที่เคยผ่านมาแถวสามวาเนี่ยก็จะได้เห็นตั้งแต่หลังเก่าที่เป็นไม้ตอนนี้เนี่ยหลังอาคารใหม่เนี่ยก็สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่พอสมควรอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านใดยังช่วยเหลือก็สามารถที่จะร่วมด้วยได้อยู่นะฮะอินชาอัลเลาะห์ก็แน่นอนครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวของวันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักท่านดร.ไปพร้อมๆกับผมก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าท่านดร.เนี่ยฮะทำไมท่านเองหลายๆท่านเคยได้ยินแต่ว่าดร.อับดุลลอฮ์ดร.อับดุลลอฮ์นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามาลองฟังกันว่าท่านเป็นคนจากไหนที่ไหนอย่างไรแล้วก็จบการศึกษาที่ไหนบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับดร.เริ่มต้นกันเลยนะฮะตอนนี้นี่คือเดิมทีนี่ดร.เป็นคนที่ไหนพื้นเพเดิมครับผมพื้นเพเดิมก็เป็นคนที่นี่สัมวาเลยเป็นคนสัมวาครับผมย่อผมคุณพ่อผมก็เป็นอิหม่ามมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามมุสตอฟานุมสุขก็เป็นอิหม่ามที่อาวุโสครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วคุณพ่อผมเนี่ยอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรพบุรุษของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีก็จะมีนามสกุลนุ่มสุขอ๋ออันนี้หนุ่มสุขอันนี้หนุ่มสุขก็แตกออกมาคุ้มใช่ใช่แตกออกมาอันนี้ก็ผมก็เกิดที่นี่แล้วก็เติบโตที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็นั่นแหละคือเส้นทางเวลาของผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนหนังสือส่วนใหญ่นะครับเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมแล้วก็ไปเรียนระบบปนซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการเรียนระบบปนเนี่ยเป็นที่นิยมครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็คือต้องไปเรียนปนอ๋อคือตามเกณฑ์สมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนนี่ปนมันก็จะมีปนอยู่เยอะพอสมควรในแถบน้องจอกมินบุรีทางบางกะปิล้อแลบจนกระทั่งถึงบ้านดอนผมนี่ก็มีโอกาสไปเรียนหลังจากจบชั้นประถมภาคบังคับก็คุณพ่อก็ส่งไปเรียนที่โรงเรียนศาสนาศึกษาปนอาจารย์อิสมาอิลเขียวหวานจอร้อยธรรมซึ่งตอนนั้นก็เป็นปนที่มีชื่อเสียงมากครับตอนนี้อาจจะไม่เคยมีชื่อเสียงแต่ไหนแต่ว่าก่อนนี้วัดนาคูสระบุรีรุ่งเรืองมากสมัยนั้นรุ่งเรืองมากก็เป็นที่รู้หรือเป็นที่โจทย์ขานกันว่าปนนี่เป็นปนที่มีชื่อเสียงครูหวานนี่เป็นมีบุคลิกของการเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องนาหูสรบเก่งมากแล้วก็เป็นตัวครูที่มีสไตล์แบบสมถะครับแบบซูฟีก็เรียกบ้าน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 ซูฟีเพราะงั้นพวกเราก็จะซึมซับในความเป็นตะซาวุฟในความเป็นความสมถะความเรียบง่ายความไม่มักมากอะไรของครูหวานสมัยก่อนนี่การเรียนปนนี่มันก็จะซึมซับพวกนี้การเป็นจูแบบใช่ใช่สมถะจริงๆนะฮะใช่ใช่คือเรา
ผู้ปกครองในสมัยนั้นก็จึงนิยมที่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อเนาะเพราะว่ามันมีส่วนในการขัดเกลาด้วยไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวคือการขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนซอและเป็นคนที่ดีในตรงนั้นที่พ่อแม่เขาฝากไว้นะตรงนี้ในเรื่องของการเรียนปนะพอจบปนะปุ๊บครูเขียวหวานจบปนะเรียนครูเขียวหวานถ้าจำพศได้ตั้งแต่ปีพศ2505นะอยู่ที่นั่นประมาณ6ปีก็ช่วงวัยประมาณสัก14 15ได้มั้ยฮะตอนอยู่นั้นใช่ๆๆกำลังกลางวัยรุ่นเลยก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนมิฟตาอุลุมิดีนียะห์บันดอนนะครับซึ่งสมัยนั้นก็คือท่านอดีตจุฬาราชมนตรีอัลมรฮูมที่เค้าเรียกกุมัดไฟนะอาจารย์ประเสริฐมหมัดนี่ก็สอนครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่เก่งใช่ป่ะสอนเก่งสอนหนังสือวันนึงเป็น10เล่มนะโอ้โหหมดเล่มนี้ต่อเล่มนั้นหมดเล่มนั้นดร.ก็ไหวเรียนด้วยนะใช่เช้าไปที่บ้านกลางคืนเรียนต่อโอ้เป็นระบบทั้งที่เป็นปนะที่อยู่ในเมืองอ่ะนะแต่ว่าด้วยความสามารถด้วยความเก่งของอาจารย์กุมัดไฝเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาฟิกผมเนี่ยได้ความเชี่ยวชาญจากนาคูสรอฟมาที่ครูเขียวหวานมาที่ปนะนี้มาต่อมาต่อความเชี่ยวชาญหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือฟิกอะไรพวกนี้นะเราก็รู้สึกว่าคือสนุกแล้วก็ใช้คำว่าอร่อยอ่ะถ้าเป็นอาหารเวลาเรียนเพลินนะเรียนเพลินเพราะว่าได้เรียนเต็มที่เต็มหน่วยแล้วผมก็มาอยู่ที่นั่นประมาณ5ปีแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นทหารมุสลิมทหารเกณฑ์ผมไปจับใบดำใบแดงแล้วก็ขอดูอาไม่ให้โดนนะแต่ว่าอัลลอฮ์ให้โดนจับใบแดงก็ไปเป็นทหารอยู่ที่เป็นทหารอากาศเป็นทหารอากาศ2ปีเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูโอ้โหนี่ต้องส่งด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่น้องทางบ้านจะได้ชมด้วยนะฮะได้ครับผมก็ไปเป็นทหารเป็นสหด้วยเป็นสารวัตรทหารที่กองทัพที่สะพานใหม่ดอนเมืองกองพันสารวัตรทหารอากาศที่2ยังจำได้นะบังเอิญกองพันนี่มันอยู่ใกล้กับมัสยิดเขาเรียกมัสยิดสะพานใหม่ uh-huh. ซึ่งตอนนี้กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่จดทะเบียนผมว่าจะไปเยี่ยมเพราะผมไปขึ้นคุตบ้าที่นั่น oh. หลายครั้งสมัยนั้นเลยใช่ไหมใช่สมัยนั้นสมัยเป็นทหารสมัยเป็นทหาร oh. เคยขึ้นคุตบ้าในชุดทหารในชุดทหารได้ทำไปเพราะว่าผู้ใหญ่เขารู้ว่าผมเป็นนักเรียนอ๋อเรียนปนะมาเรียนปนะมาอะไรเงี้ยยังมีความทรงจำว่าผมเคยขึ้นคุตบ้าที่นั่นด้วยชุดพลทหารอ่ะโอ้โหถ้ามีรูปอะไรทำนองนั้นก็พี่น้องได้ชมด้วยนะฮะดร.ครับก็อยู่ใกล้กันก็อยู่ใกล้กับกองพันก็คือไปเป็นทหารก็ไม่ได้ทิ้งเสียงส่วนที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราครับเราพยายามความเป็นมุสลิมนะความเป็นมุสลิมไม่ทิ้งละหมาดไม่แล้วก็ยังผูกพันกับเรื่องของการเรียนการสอนอยู่การที่ผมยังผูกพันกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็มีโอกาสได้มาเรียนบ้างในช่วงนั้นเวลาเป็นทหารอยู่เวลาออกจากเวรก็มาเรียนต่อมาเรียนอยู่เสมอคือแสดงว่าใจยังอยากอยู่กับการใช่ๆเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันมีทุนการศึกษาจากประเทศทางตอนออกกลางมาบ่อยมากแล้วกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาไม่ถูกทหารรุ่นน้องรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเงี้ยโอ้โหเราเนี่ยใจหายนะครับเราก็อยู่เวรครับที่ในกองทัพอากาศเนี่ยนะอยู่ในที่ไทยแอมบ้างอยู่ก็เห็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงอ่ะนะก็อยากไปเคยขอดุอาว่าทำไงที่จะมีโอกาสได้ขึ้นบินไปดุอานะแล้วเป็นดุอาที่อัลเลาะห์รับจริงๆมาชาอัลเลาะห์เพราะว่าหลังจากที่ผมปลดประจำการมาเพียงประมาณ2สัปดาห์เนี่ยผมได้ทุนการจัดสรรของอัลเลาะห์นี่ใช่ไม่น่าเชื่อผมจริงๆแล้วเป็นทหารนี่น่าจะออกจากการใช่ๆแวดวงนี้ไปเลยนะแล้วก็ได้ทุนด้วยสิ่งที่บุคคลที่จะต้องเอ่ยถึงที่มีส่วนที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศที่นครมะดีนะห์คือท่านเชคอาลีซาอ๋อเราจะทำอัลมารุมนะครับซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมคนหนึ่งที่ผมได้ไปเป็นศิษย์แล้วก็ได้ไปเรียนภาษาอาหรับกับท่านครับนะครับได้อยู่คุกคีกับท่านพอสมควรแล้วก็คือตอนนั้นมีการสอบก่อนไหมครับก่อนที่จะเดินทางไปหรือว่าท่านช่วยส่งผลงานการเรียนของเราของผมเนี่ยส่งอ๋อเพราะเราเรียนดีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีผู้หลักผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีความสนิทสนมกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยที่เป็นผู้บริหารมาแล้วก็ท่านก็
ฝากหลักฐานการศึกษา 2-3 ชิ้นไปซึ่งก็ไม่ได้มีความหวังอะไรอย่างจริงๆครับแต่ว่าอัลลอฮ์ตักดีรโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ผมก็ปลดประจำการมานี่คือยังผมยังทรงทหารอยู่เลยเกียรติอยู่ซึ่งแบบผมเกียรตินักเรียนตรงไทยทหารอยู่ครับครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้เดินทางมานึกถึงว่าเอ้ยเราเคยขอดุอาตอนที่เราอยู่เวรถืออูซี่อยู่รู้จักอูซี่นะปืนใช่ไหมปืนปืนอกม .07 จำได้ถือปืนยังขอดุอาพี่น้องเห็นไหมขอไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องปืนเรื่องในกรมนะขอเรื่องอื่นเพราะว่ามาส่งน้องๆมาส่งรุ่นพี่ๆรุ่นเดียวกันที่ไปแอลจีเรียไปตูนิเซียไปมะดีนะไปไคโรไปอะไรก็อยากไปเราก็อยากไปแล้วตอนนั้นด็อกเตอร์ความรู้สึกอยากไปประเทศไหนที่สุดเลยฮะหรือว่าแค่ขอให้ได้ไปที่ไหนก็ได้ก็ไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นประเทศที่เราได้เรียนได้ศึกษาที่เราได้เรียนได้ศึกษาต่อครับเรายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ว่าอะไรยังไงนะครับก็นั่นแหละก็จุดหักเหจุดหนึ่งก็คือบททหารก็ยังได้เรียนต่อและเป็นการเรียนต่อที่ระดับสูงซึ่งก็คือได้ทุนไปที่ยามะอิสลามียะมาดีนะที่มาดีนะซึ่งหลายๆคนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กหลายคนที่อยากไปใช่นะครับซึ่งก็มหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นที่ทราบกันเดียวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษา 100% นะครับใช้คำว่า 100% นะครับแต่คือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เดือดร้อนเลยแล้วก็การเรียนการสอนนี่ก็คือเต็มที่นะเป็นระบบที่เข้มข้นในอดีตนะต่อมาอาจจะผ่อนคลายนิดนึงแต่ว่าในอดีตนี่เข้มข้นมากก็คือพอ2สัปดาห์ตอนนั้นเดินทางได้ทุนปุ๊บเราข้ามไปตอนช่วงเดินทางไปนู่นเลยตอนนั้นด็อกเตอร์ได้เลือกลง2000เท่าไหร่นะปี2519ใช่ไปที่มาดีนาแล้วเป็นทหาร25172 ปี19ก็ออกมาแล้วก็ได้ทุนเลยได้ทุนเลยสิ่งที่ผมมีโอกาสได้เรียนค่อนข้างนานก็คือผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเลยแต่ว่าได้ไปเข้าเรียนในระดับสนวีก็ระดับมัธยมปลายนะครับซึ่งตัวนี้ก็หนักใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็ไปเรียนระดับสนวีหรือระดับมัธยมปลาย3 ปีเนี่ยไปเรียนกับผู้เด็กๆเพราะเราก็ไปผู้ใหญ่แล้วไป25แล้วอะไรเงี้ยไปเรียนกับเด็กม.ปลายเพราะว่าม.ปลายที่นู่น17-18คนเด็กอาหรับไงครับเด็กอาหรับก็ต้องไปท่องอะไรแข่งกับเขาซึ่งตรงนี้เป็นต้องบอกว่าการไปเรียนในประเทศอาหรับเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในมหาลัยใหญ่ๆมหาลัยอัลอัซฮาร์มหาลัยมะดีนะห์เนี่ยสิ่งที่หนักสำหรับนักเรียนนะคือการคือวิชาท่องจำวิชาเรื่องความเข้าใจเนี่ยเราไม่แพ้เขาเราไม่แพ้เขาแต่วิชาท่องจำเนี่ยทักษะการท่องจำเนี่ยภาษาคนละภาษาด้วยใช่นอกจากบางคนนะที่อาจจะเป็นเด็กที่มีทักษะความท่องจำเป็นเลิศอะไรเนี่ยอย่างเช่นฮาฟิสพวกฮาฟิสเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นอะไรนะได้ประโยชน์เป็นต่อกับนักศึกษาอื่นแต่อย่างเราไปเนี่ยอยู่ผมปลดทหารมาแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ต้องไปเจอหรือฟื้นใหม่เลยนะฮะต้องไปท่องกุรอานเป็นยุสมุสตาฟาครับแค่นานหนึ่งแค่ซูเราะห์สั้นๆนี่เราก็แย่แล้วนะไปเจอซูเราะห์บะเกาะห์อะไรเงี้ยโอ้ยาวใช่ๆก็ค่อนข้างจะหนักมากวิชาท่องแล้วก็ต้องต้องจำท่องทั้งปากเปล่าให้อาจารย์ฟังท่องทั้งสอบข้อเขียนด้วยสองด้านเลยต้องเป๊ะมากๆเลยนะฮะเป๊ะมากๆแล้วให้ความสำคัญมากคือการเรียนอิสลามศึกษาเนี่ยในมหาลัยดังๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับกุรอานมาเราจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่คุณต้องเรียนต้องผ่านให้ได้แล้วก็อย่างที่มะดีนะห์เนี่ยมีอะไรที่เขาให้ความสำคัญกับกุรอานอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครขาดชั่วโมงอัลกุรอานเนี่ยเขาตัดเงินเดือนทั้งวันเลยลงโทษเหมือนลงโทษเลยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นชั่วโมงที่มีค่าไงนั้นขาดไม่ได้เพราะว่านักเรียนมักจะขาดไงเพราะว่าไม่อยากเรียนคือชั่วโมงนั้นเนี่ยจะต้องมาท่องจำต่อจากนั้นนะให้อาจารย์ฟังมุสตาฟาบอกไหมถ้าว่าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่ผ่านมันก็ไม่เข้าเรียนไงเขาก็จะตัดทุน
วันนั้นเนี่ยทั้งวันโอ้โหถ้างั้นทุกคนก็ต้องทำกันให้พร้อมโอ้โหต่อยุสกันนี่ใช่ใช่ใช่เป็นอะไรที่เรื่องเลยเราก็เห็นว่าเป็นความเข้มข้นในระบบของการเรียนแบบศาสนานะครับก็คือให้ความสำคัญในการท่องจำแม้ว่าระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เน้นการท่องจำแต่ว่าอิสลามศึกษาเนี่ยต้องท่องจำถึงยังไงก็นี่เป็นเอกลักษณ์ของการเรียนศาสนาคุณจะละเลยการท่องจำบอกว่าเรื่องการท่องจำเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วเอาความเข้าใจเนี่ยในอิสลามศึกษาไม่ได้สำคัญเลยนะยังมีความสำคัญอยู่ต้องท่องจำพวกตัวบทพวกอะไรต่างๆคุรอานอะไรเพราะเวลาอ้างอิงเวลาสอนมันต้องอ้างอิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะต้องนักศึกษากว่าที่จะมาจบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตเนี่ยมันจะต้องผ่านไอ้ตัวนี้ผ่านการท่องจำเข้มงวดพอสมควรเลยนะ400บท500บทนะกุรอานสัก5ยุส10ยุสอะไรเนี่ยมันจะต้องมีตรงนี้มาไม่งั้นความเป็นอิสลามศึกษามันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อใช่ถ้าหากว่าใช่มั้ยไม่ผ่านไอ้กระบวนการแล้วยิ่งฝังกับผู้คนก็ต้องกระจายไปทั่วโลกไปแต่ละประเทศของตัวเองใช่ใช่ใช่ไปเผยแพร่ต่อใช่ใช่คืออยู่ซาอุดิอาระเบียปุ๊บก็ทำดีแล้วก็ผ่านมาได้ใช่ใช่ใช่ก็ผ่านมาได้แล้วก็ผมก็คืออาจจะใช่ว่าผมทำดีแล้วผมเรียนดีทำดีแล้วเป็นอะไรที่อัลลอฮ์ให้นะผมก็เรียนเก่งผมได้คะแนนดีมาตลอดโอ้มาชาอัลลอฮ์นี่ขนาดปลดประจำการสองสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบีย3ปีแล้วก็พอเข้ากุลียะที่ผมก็เรียนกุลียะคณะอุสรุดีนคณะดาวาอุสรุดีนสิ่งที่เป็นความทรงจำก็คือผมไปเรียนปีแรกเนี่ยก็มีคนไทยหลายคนนะไปเรียนปีแรกตอนนั้นโทษนะดร.ทำไมตอนนั้นถึงเลือกของดาวาอุสรุดีนชอบหรือว่าเขาเลือกให้ผมอ๋อเราไม่ได้เลือกเองยังจำได้ว่าเขาเลือกให้ผมผมสมัครไปเนี่ยผมไม่ได้สมัครระบุดาวาไปไม่ได้ระบุดาวาดาวานี่รู้สึกเป็นระดับ2อันดับหนึ่งคือผมเรียกกุลียะลูกอารบียะคือภาษาศาสตร์นะครับชอบภาษาอาหรับแต่ว่ารู้สึกว่าคะแนนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาอุสรุดดีนมันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาเคยเลือกนู่นดีกว่าเขาเลือกให้ผมไปอยู่ที่คณะนี้แล้วเป็นตักดีของอัลเลาะห์จริงๆมาชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ผมเรียนเทอมแรกเนี่ยปรากฏว่าผมได้คะแนนท็อปเกือบทุกวิชาอมาชาคะแนน40 40 40 40 40คนพวกนักเรียนไทยคือกันมากเลยบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนเพื่อนๆที่มาจาก4จังหวัดนะก็ไม่รู้จักเขามีคนไทยเรียนแล้วก็ได้คะแนนท็อปสร้างชื่อเสียงให้ถ้าพูดถึงเนี่ยมหาวิทยาลัยคงสร้างชื่อสร้างหน้าตาผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้คะแนนได้เยอะพอคะแนนได้เยอะนี่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรักษามาตรฐานนี้แล้วแหละกดดันตัวเองกดดันตัวเองครับช่วงนั้นก็ช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็คือการที่เราเห็นการเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยมันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมมองนะครับเพราะว่าเป้าหมายของปริญญาโทเนี่ยก็คือเป้าหมายของการที่เขาจะรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยที่เป็นสูงนิดนึงที่สูงสุดอะ excellent ก็คือต้องเป็นเกียรตินิยม 4.0 ก็ต้อง 3.9.8 ประมาณนั้นเลยใช่ๆผมก็เลยมีความตั้งใจสูงว่าทำอย่างไรที่ผมจะพิชิตตัวนี้ให้ได้คือความคิดตรงนี้ของดร.นี่คือมีตอนช่วงเรียนปริญญาตรีช่วงเรียนปริญญาตรีเพราะว่าการเรียนต่อคือเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปริญญาตรีกันครับนะครับแล้วก็จบกลับมาคือที่ผมฟังแล้วถามเนี่ยเพราะว่าคือฟังดูพี่น้องคือการเรียนตั้งแต่ซาอุดีเนี่ยกดดันมาตลอดบางทีอาจจะแบบจบปริญญาตรีแล้วพอใจแล้วกลับบ้านแต่ดร.กลับมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องพิชิตปริญญาโทต่อไปได้ใช่มันเป็นอะไรที่ท้าทายอีกอย่างนึงก็คือว่าการเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยเขารับเฉพาะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงที่สุดโอ้โหนี่โจทย์ยากนะครับเรียกว่ามุมตาทุกอะไรนะทุกปีทุกชั้นปีทุกเทอมโจทย์ยากมากแล้วก็มันผมเห็นนักศึกษาที่เข้าไปนี่คือนักศึกษาที่อะไรนะที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอาหรับใช่ภาษาเขาอะไรทุกอย่างมันง่ายคนอาหรับที่ไม่ใช่ซาอุดีนะครับนะครับนั่นก็เป็นจุดอย่างหนึ่งที่ผมตั้งเจตนาว่าทำยังไงที่ผมจะพิชิตตัวนี้ให้ได้โอ้โหแล้วก็ผมก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะผมสอบทุกเทอมทุกปีทุกชั้นปีนะได้สารคดีได้มุมตาทุกปีแล้วก็ได้ปริญญาบัตรเนี่ยเป็นเกียรตินิยมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตาม
ตักดีรกำหนดของอัลเลาะห์และความดุอาของเราด้วยใช่ใช่ผู้บริหารเขาเรียกผมไปครับเรียกผมไปว่าคุณจะเรียนต่อไหมผมยังไม่ได้สมัครนะแต่ผู้บริหารเนี่ยเรียกไปคุยก่อนเพราะว่าคือเราเป็นคนไทยที่มีคะแนนแบบเนี้ยเด่นที่สุดคนเดียวได้เขียนนิยมมาในเรื่องนั้นครับคือไม่มีคู่แข่งใช้คำว่าอย่างนั้นไม่มีคนไทยมาได้คะแนนแบบเดียวกับผมครับทุกคณะนะผมพูดถึงในมหาลัยทั้งมหาลัยทั้งมหาลัยนะครับเชคอับดุลมุฮซินอับบาสเนี่ยซึ่งเป็นเชคที่อาวุโสมากครับก็เรียกผมไปว่าจะเรียนต่อไหมในสายเนี่ยเป็นสายที่ประเทศของคุณแล้วก็ทุกประเทศมีความจำเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคือสายอะกีดะห์เพราะว่าถ้ามาจากคณะอุซูลุดดีนเนี่ยครับมันจะต้องไปสายอะกีดะห์มันจะต้องไปสายอะกีดะห์จะแน่นเลยล่ะฮะใช่ๆๆผมก็โอเคเค้าก็สอบสัมภาษณ์ผมตกลงขอสัมภาษณ์อย่างเดียวใช่ๆสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วผมก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ได้ผมได้มีโอกาสได้ไปเรียนในระดับปริญญาโทซึ่งก็ใช้คําว่าโหดดีกว่านะปริญญาตรีนี่กี่ปีนะครับปริญญาตรี4ปีสนวี3ปริญญาตรี4เป็น7แล้วฮะครับครับผม7ปีก็มาเรียนปริญญาโทเนี่ยปริญญาโทเนี่ยเค้ามีหลักสูตร4ปีครับ1ปีเนี่ยสําหรับเรียนเค้าเรียกเรียนคอร์สเวิร์คคอร์สเวิร์คก็คือเป็นภาษาอาหรับเป็นสนามันฮะญะเรียนวิชาเรียนวิชาประมาณ 6-7 วิชาครับนะครับ6-7 วิชาเนี่ยเค้ามีเงื่อนไขว่าคุณต้องเรียนทุกวิชาเนี่ยให้ได้70% ขึ้นไปจึงจะมีโอกาสต่อในปีที่2ปีที่3ปีที่4หรือเขียนตั้งแต่ปี1เลยนะกดดันมากใช่ๆกดดันมากไม่ง่ายเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นปี1ของปริญญาโทเนี่ยโหมันเป็นปีที่ผมต้องทุ่มเทมากๆเพราะเราเป็นคนต่างชาติอ้าวใช่ครับผมเป็นคนต่างชาติมีคนต่างชาติอยู่2คนรุ่นผมน้องนั้นเป็นอาหรับอาหรับหมดเลยมีผมแล้วก็มีอินโดนีเซียอยู่คนนึงตอนนี้เพื่อนผมอินโดนีเซียเนี่ยนะตอนนี้เป็นประธานรัฐสภาโอ้โหอยู่ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ชื่อดร.มุฮัมมัดวะฮิดนูรวะฮิดฮิดายะห์ผมไปเจอนี่ผมตกใจเลยโอ้เป็นนักการเมืองแล้วเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จมากๆประธานรัฐสภาอินโดนีเซียประเทศจาการ์ตาจบมาดีนะโอ้โหจบด็อกเตอร์ด้วยกันครับนะครับในรุ่นเดียวกันมาชาอัลลอฮ์ครับก็ตะกี้เล่าถึงว่าพอไปเรียนในระดับปริญญาโทใช่ไหมในปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นปีที่เราจะต้องเรามันชี้เป็นชี้ตายว่าถ้าหากว่าเราทำคะแนนไม่ได้ 70% ของทุกวิชาเนี่ยก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่มีอุทธรณ์ไม่มีอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องทุ่มเทมากต้องทุ่มเทมากแล้ววิชาบางวิชาเนี่ยเรียนระบบแบบคลาสสิกครับเรียนกับเชคที่เขาสอนแบบบางทีสอนแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีหลักสูตรอะไรแน่นอนนะไปหาเองไปหาเองหมดทุกอย่างไปหาเองบอกหนังสืออย่างเดียวครับไปหาเองแล้วก็หนังสือแต่ละเล่มที่ไปหานี่ก็คือหนังสือหินทั้งนั้นนะหายากหนังสือหินดินเนี่ยคือว่าไม่ใช่หายากอ่านยากอไอ้หายากไม่เท่าไหร่อ่านยากเขาจะเลือกให้เราการใช้ภาษาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่อ่านยากอ่านยากมากนะครับจำได้ว่าเชคบางคนเนี่ยอย่างเช่นเชคอับดุลมุฮซินอับบาสเนี่ยซึ่งเป็นเชคที่อาวุโสมากนะอาเลมมากสอนเกี่ยวกับอะกีดะห์เนี่ยครับเชคมุฮัมมัดอามานยามีเนี่ยเจ้าของกลุ่มที่ก็ได้ยามียะอะไรพวกนี้นะนี่ก็เป็นอาจารย์อาวุโสมากๆเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยครับเขาเขียนให้เราเขียนลายมือเขียนลายมือครับให้เราตอบอ่ะเขาเขียนลายมือคือจริงๆต้องระบบการพิมพ์พิมพ์ใช่แค่พิมพ์เรายังอ่านยากเลยนะพิมพ์ยังอ่านมานี่เขียนลายมือซึ่งแค่แกะลายมืออย่างเดียวเนี่ยใช้เวลาพิมพ์ยังอ่านยากว่าลายมือแกไม่ดีไงไม่ใช่ลายมือสวยๆแบบนักเรียนเราเขียนเนี่ยลายมือแกโอ้อะไรต่างๆอาหรับเขาว่าใส่เต็มที่นะสิใช่ใช่แต่เต็มที่ยังจำได้ว่าโอ้โหแค่อ่านโจทย์ของแกว่าแกต้องการให้เราเขียน
ให้เราตอบว่าอะไรนี้ก็หนักหนาสาหัสแล้วเหมือนเรียนอักษรศาสตร์ไปในตัวเลยใช่ใช่ใช่โหดมากแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมผ่านมาได้แล้วก็ในช่วงปีแรกเนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาทุกคนจะต้องยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับเพื่อที่จะเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยในช่วง3ปีที่เหลืออยู่นะครับพร้อมทั้งเข้าโครงโปรเฟสซอร์ริเกอร์คุตโตเข้าโครงทั้งหมดนะครับปรากฏว่ารุ่นนั้นเนี่ยก็สอบผ่านหมดนะสอบผ่านหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จในขั้นนั้นก็คือว่าผมเป็นนักศึกษาคนแรกในทุกเอกวิชานะที่เรียนตอนนี้ที่เรื่องของผมเนี่ยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบัณฑิตศึกษาทั้งที่ต่างชาติด้วยนะฮะใช่คือตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปริญญาโทเนี่ยกังวลมากๆก็คือว่าทำยังไงที่จะ เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายใช่ครับเพราะว่ารุ่นพี่ๆจะบอกว่าโอ้โหอย่างน้อยๆจะต้องผ่าน5-6เรื่องถึงจะได้อะไรทำนองเนี้ยนะหรือจะต้องแก้แล้วแก้อีกหรือจะต้องอะไรต่างๆไม่มีใครที่ยื่นเข้าไปแล้วก็โอเคแล้วได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากคือต้องหาหัวข้อที่แบบน่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆนะผมนี่มาคิดว่าผมจะเขียนอะไรดีครับเพราะว่าอิสลามศึกษากว้างมากใช่ครับใช่ไหมแล้วก็มาทางด้านอะกีดะห์ทางด้านเกี่ยวกับหลักความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยครับก็มันก็กว้างอีกทำไงที่จะหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจนะที่เป็นจุดเด่นผมก็มาคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องเพราะว่าในอะกีดะห์นี่มันจะมีกลุ่มวิชาหลายกลุ่มครับหนึ่งในกลุ่มของวิชานี้ก็คือกลุ่มและนิกายกลุ่มและนิกายในอิสลามและก็ศาสนาเปรียบเทียบก็คือศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆนะที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือในปัจจุบันหรือศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่มีอยู่ที่ผู้คนนับถืออยู่ผมก็เลยมาคิดว่าบ้านเรานี่มันมีศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยถ้าจะหาอ่านในตำราภาษาอาหรับเนี่ยน้อยมากที่จะพูดถึงศาสนาพุทธนะผมก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาบางคนเนี่ยผมจะเขียนเรื่องนี้ที่นู่นนะฮะที่นู่นครับเขาก็บอกโอ้น่าสนใจมากผมก็เลยเริ่มเขียนเข้าโครงว่าผมจะเขียนศาสนาพุทธเนี่ยเรื่องอะไรทีนี้ผมก็ในขณะที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มและนิกายต่างๆเนี่ยเราจะเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งในการศึกษาในเรื่องเราในวิชานี้เขาจะต้องพูดถึงกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มซูฟีกลุ่มซูฟีนะครับซูฟีนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่มากครับใหญ่เกินไปที่เราจะบอกว่ากลุ่มนี้ถูกกลุ่มนี้ผิดนะจริงมันใหญ่มากจริงๆมันแตกสาขาอะไรต่างๆมันก็มีพัฒนาการอะไรของมันผมก็มาคิดว่าผู้ศาสนากับซูฟีเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่สัมพันธ์กันที่เชื่อมโยงกันนะในหลายๆคำสอนในหลายๆวิธีคิดอะไรต่างๆซึ่งมันมีอยู่ก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาผมก็เขียนเป็นหัวข้อเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับซูฟีความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับซูฟีใช้คำว่าความสัมพันธ์ด้วยนะใช่ใช่ใช่ในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยและในเชิงคำสอนครับนะครับก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตักดีรให้จริงๆนะแล้วก็พอผมก็เขียนเป็นเข้าโครงเพื่อที่จะยื่นขอเขียนเป็นวิทยานิพนธ์แล้วก็เขาก็ไปพิจารณาในที่ประชุมนะครับประจำเดือนในที่ประชุมเป็นรัชนะเป็นคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในบัณฑิตศึกษานะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์ออกมาเชิญผมนี่เขาโอ้อัลฟามาบรูกอัลฟามาบรูกพวกคือคนระดับเวลามีอะไรที่แสดงความยินดีนะยินดีเนี่ยเขาจะโอ้เขาจะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่อัลฟามาบรูกเรื่องอะไรบอกเรื่องคุณเนี่ยผ่านการพิจารณาโดยไม่มีข้อแย้งข้ออะไรเลยข้อแย้งเลยเขาบอกว่าอาจารย์ทุกคนบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเขียนได้คือพวกเราเขียนไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าสนใจในโลกของการในโลกของอาหรับความรู้อาหรับอะไรต่างๆเนี่ยมันขาดข้อมูลต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาคนนี้เขาอยู่ในประเทศที่ศาสนานี้เป็นศาสนาส่วนใหญ่ครับเขานำเรื่องนี้มาโอ้ปรากฏว่าผมเจอใครเนี่ยเขามาพูดกับผมหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันในขณะที่นักศึกษาอื่นๆเนี่ยเพื่อนผมอินโดนีเซียเนี่ยกว่าจะเลือกเรื่องได้นะเลือกที่5
เรื่องที่1ไม่ผ่านที่2ไม่ผ่านที่3ไม่ผ่านผ่านไปแล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้ว4มันเครียดไงเพราะเวลาผ่านไปเราอยากทำอะไรไม่ได้เลยน้อยลงในขณะที่ผมเนี่ยผมได้เรื่องแล้วทำดีแล้วเรื่องเดียวไปเลยทำดีแล้วแล้วคณบดีเรียกไปนะบอกว่าคุณเนี่ยต้องเขียนเรื่องนี้นะแล้วถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ช่วยเหลือในเรื่องของการไปเดินทางเพื่อที่จะไปหาเอกสารหรือไปดูอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยทางมหาวิทยาลัยยินดีโอ้โหช่วยเต็มที่เลยช่วยเต็มที่เลยผมก็ไม่อยากจะลำบากนะเพราะว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อมูลหรือมันมีเอกสารอะไรเยอะแยะอยู่แล้วคือนิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้ที่ฟังเราพูดคุยกันอยู่เนี่ยพี่น้องอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่น่าจะยากแต่พี่น้องลองนึกย้อนในสภาวะในสมัยนั้นไม่ได้มี Google ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ค้นหาในการทำเรื่องแบบเนี้ยมันง่ายแบบปัจจุบันนี้ใช่นั่นหมายความว่าการที่ท่านดร.ได้เลือกหัวข้อตรงนี้ขึ้นมาเป็นหัวเป็นโจทย์ขึ้นมาเพื่อจะทำวิจารณ์ผลเรื่องนี้เนี่ยโจทย์แรกมันก็ยากอยู่แล้วพอสมควรนะครับในการที่นำเนื้อหายิ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตลุงอินเทอร์เน็ตนี่ยังไม่สมัยแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่าผมจะมีภูมิหลังมากมายอะไรเนี่ยเพราะอยู่บนเนาะอย่างเดียวเพราะอยู่บนเนาะไงเนี่ยบนเนาะถูกต้องแต่ว่าเราก็ได้รู้สังคมเราเรื่องอะไรต่างผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือครับก็เป็นโจทย์หนักอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะนิดนึงก่อนที่จะผ่านขั้นตอนนี้ไปนะก็คือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์อย่างหนึ่งก็คือส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาอันนี้เป็นระบบทั่วๆไปอาจารย์มีคนนึงจะต้องเป็นที่ปรึกษาของเราหรือมุชริกเนี่ยสำคัญมากนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยเขากำหนดให้ศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อดร.มูฮัมหมัดดียาอุรฮ์มานอัลซอมีเป็นคนอินเดียแต่ได้สัญชาติอาหรับที่สำคัญก็คืออันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะอัลลอฮฺยะรฮัมท่านเคยเป็นฮินดูมาก่อนอ๋อไม่ใช่มุสลิมเดิมใช่ไม่ใช่มุสลิมเดิมเป็นฮินดูอยู่ในศาสนาฮินดูมาตลอดระยะเวลาแล้วกำหนดมาอัลลอฮฺฮิดายะให้ท่านเข้าอิสลามพอเข้าอิสลามเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มีเป็นฮิดายะที่สุดยอดนะอัลลอฮฺฮิดายะให้คนหนึ่งที่เป็นฮินดูเข้าอิสลามแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้สัญชาติซาอุดีแล้วก็จบปริญญาเอกสาขาวิชาฮะดีษจากมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรโอ้โหมาชาอัลลอฮ์สุดยอดมั้ยสุดยอดครับเราเองมุสลิมเดินยังจำฮะดีษได้ไม่เยอะจบปริญญาเอกเกี่ยวกับอิลมุลฮะดีษเกี่ยวกับสาขาฮะดีษในมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ว่าได้นะท่านจบมาแล้วก็ท่านก็ได้สัญชาติคือที่ซาอุดีก็จะอิกรอมคือจะให้เกียรติคนประเภทนี้ให้สัญชาติได้ให้สัญชาติเลยท่านก็ได้สัญชาติเป็นซาอุดีแล้วก็สอนอยู่ในสอนวิชาฮะดีษนะท่านสอนวิชาฮะดีษไม่สอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบเพราะว่าวิชาเอกของท่านที่จบมาเนี่ยมันเกี่ยวกับฮะดีษท่านก็สอนวิชาฮะดีษในคณะอัลฮะดีษแต่ว่าเนื่องจากว่าหัวข้อผมเนี่ยหาอาจารย์ที่จะมาดูแลหัวข้อนี้เนี่ยยากเพราะอาหรับไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ใช่ใช่ใช่เขาก็เลือกคนนี้นะครับผมไม่เคยรู้จักผมก็ต้องไปหาท่านครับผมไปหาท่านไปก็ไปบอกว่าเนี่ยเอาหนังสือของมหาลัยของบัณฑิตศึกษาไปแจ้งแกบอกว่าแกก็เป็นคนต่างชาติแกบอกแกไม่ได้เป็นคนอาหรับแกยังไม่รับที่จะเป็นแกพูดอย่างนี้ผมท้อเลยแกบอกว่าแกยังไม่รับที่จะเป็นเพราะเขาไม่เคยรู้จักผมว่าผมเป็นใครอะไรยังไงและเรื่องนี้เนี่ยคือด้วยความเป็นนักวิชาการครับการที่จะสร้างงานวิจัยเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นภาษาอาหรับเนี่ยคุณเป็นใครคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานี้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนมากน้อยคือแกเคยเป็นฮินดูมาก่อนอยู่ในอินเดียเนี่ยแกก็มีภูมิหลังอะไรเยอะพอสมควรพูดภาษารู้ภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตและภาษาอินเดียอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยเพราะว่าศาสนาพุทธก็กำเนิดที่อินเดียถูกต้องไหมสิ่งที่ผมได้รับการทดสอบจากท่านก็คือว่าคุณไปเขียนบทนำนะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณจะใช้ในการเขียนเรื่องนี้คุณไปเขียนมาไปเขียนให้ผมดูว่า
มือนการประเมินด้วยคุณจะเขียนงานชิ้นนี้เนี่ยคุณจะใช้เอกสารอะไรบ้างและเอกสารนั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารแบบไหนมันเป็นเอกสารชั้นต้นชั้นรองแล้วก็มันเป็นภาษาอะไรมันมีความเป็นวิชาการเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยนี้หรือไม่อะไรนี่คือโจทย์ผมนะครับท่านบอกว่าแกเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับแกเป็นอินเดียแล้วแกก็ต้องมาคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยมันก็เป็นการสุ่มเสี่ยงกับคุณภาพนึกออกไหมแกละเอียดมากละเอียดมากเพราะว่าอย่าลืมนะว่าวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่หน้าตาของนักศึกษาเป็นหน้าตาของมหาวิทยาลัยของมหาลัยของอาจารย์ที่ศึกษาด้วยเขาจะดูว่าความเยี่ยมของวิทยานิพนธ์นี้เนี่ยมันเยี่ยมหรือมันแย่มันเสียถึงตัวท่านด้วยถึงตัวท่านนี่ก็เป็นที่มาที่เราเรียนรู้ที่สำคัญก็คือว่าผมก็ไปทำโจทย์เนี่ยผมก็ไปเขียนครับนะครับผมก็ไปเขียนพอเขียนมาให้ท่านเนี่ยท่านพอใจโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เพราะถ้าเขียนมาให้ท่านแล้วท่านยี้เนี่ยผมก็คงจะลำบากมากเลยไม่รู้จะไปไหนต่อด้วยไม่รู้จะไปไหนต่อเพราะทุกคนมารู้หมดเลยใช่ผมมาเขียนให้ท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมก็มีคือเรารู้ว่าเนื้อเรื่องแบบนี้มันควรจะใช้หนังสืออะไรอะไรสิ่งที่ผมนำเสนอคือผมเขียนถึงประวัติของคัมภีร์พระไตรปิฎกแสดงว่าท่านก็พอใช่ได้รู้ถึงพอแกอ่านการที่ผมพูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกในฐานะที่เป็นซอสหรือเป็นแหล่งที่มาของศาสนาพุทธเนี่ยในแกก็เข้าใจแกบอกว่าแกเก็ตเลยคือแกใช่เลยแกบอกว่าโอเคแสดงว่าคุณเข้าใจเข้าใจผมก็พระไตรปิฎกเป็นหลักก่อนหนังสืออื่นๆก็เป็นรองซึ่งในสังคมพุทธศาสนาในประเทศในบ้านเรานี่มันก็ในมหาลัยต่างๆตอนนี้สมัยก่อนนี้ก็มีที่วัดมหาธาตุที่สนามหลวงผมไปที่นั่นไปหาหนังสือหนังหาที่นั่นอ๋อช่วงนั้นบินกลับมาใช่บินกลับมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วหนังสือพวกนี้เนี่ยเข้าซาอุดีไม่ได้นะครับหนังสือพวกนี้เข้าซาอุดีไม่ได้ต้องมีหนังสือรับรองจากมหาลัยนะครับมหาลัยก็ให้หนังสือรับรองเพื่อที่จะมาเอาหนังสือนี้ไปหนังสือบางทีก็อาจจะมีรูปเทวรูปอะไรต่างๆแล้วก็จริงเวลาผมเอาหนังสือไปแต่ละเทอมเนี่ยนะผมพอไปถึงสนามบินเนี่ยเปิดมาก็ตีกันผมก็เอาหนังสือของมหาลัยดูยืนให้ดูให้ดูนะถึงจะผ่านมาได้นั่นแหละเห็นไหมครับพี่น้องไม่ง่ายครับไม่ง่ายและสิ่งที่ยากยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าหนังสือในแนวของศาสนาพุทธเนี่ยมันมีสับแสงของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นกว่าที่ผมจะทำให้สับเหล่านี้เนี่ยมาเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งยากพอสมควรหนังสือเล่มนั้นมีตรงนี้ตักบาตรเขาเรียกอะไรนะการบวชเนนบวชภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรมีคนเยอะมากละเอียดมากอริยสัจ4ภาษาอาหรับจะเรียกว่าอะไรนะครับใช้เวลาทำกี่ปีนะตอนนั้นเล่มนี้ผมใช้เวลาทำที่นานมากมุสตาฟาที่จะวิจารณ์บทเล่มนี้นะใช่เนี่ยผมเอามาให้ดูเดี๋ยวขอเล่มไหนครับดร.ฮะอันนี้เล่มนี้อันนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวทีมงานจะถ่ายให้เห็นใกล้ๆเองนะฮะนี่เล่มนี้ที่ทำเนื้อหานี้ตั้งแต่สมัยปริญญาโทเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องโอ้เนื้อหาดีมากผมพูดมันอ่านรู้เรื่องเป็นภาษาอาหรับหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าดีฮะเพราะว่าได้บรรจุขนาดนี้นี่ดีมากนะฮะมาชาอัลลอฮ์ครับผมเล่มนี้เลยที่ทำออกมาตอนแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่พิมพ์นะแต่เล่มจริงๆเนี่ยหนากว่านี้เยอะมากนะครับนี่ก็600หน้า600หน้าอันนี้พิมพ์ออกมาเป็น600หน้าแต่ก่อนในสมัยนั้นก็คือการพิมพ์ก็คือใช้พิมพ์ดีผมพิมพ์เองพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยใช่ใช่พิมพ์ดีดเองนี่ก็ปริญญาโทปริญญาโทอันนี้ปริญญาโทผ่านเล่มนี้มาผ่านเล่มนี้มาแล้วก็โอ้โหเราให้จริงแล้วก็ได้ตีพิมพ์โอ้โหที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาใช่ไหมครับที่เป็นที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยได้ยินมานะครับว่าหนังสือของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรอดนุ่มสุขเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์หลายๆท่านที่เป็นนักเรียนเคยได้อ่านใช่ก็คือเล่มนี้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะมีดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตมีเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่มีในอินเทอร์เน็ตมีดาวน์โหลดในหนังสือของผมในเล่มนี้นะพี่น้องนะที่
ที่ท่านดร.ได้ทำการวิจัยทำวิทยานิพนธ์ตอนสมัครปริญญาโทใช่ครับแล้วก็ผ่านมาปริญญาโทมาต่อปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยผมสอบได้เกียรตินิยมมาชาอัลลอฮ์ตีก็ได้เกียรตินิยมโทก็ได้เกียรตินิยมครับโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ข้ามไปปริญญาเอกผมใช้เวลา4ปีนะใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมใช้เวลาถึง5ปีสำหรับปริญญาโทเพราะว่าปีหนึ่งก็คือปีเรียนนี่อยู่ซาอุดีสิบกว่าปีแล้วนะใช่สี่ปีก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของการอะไรนะของการพิจารณาบุคคลที่หรืออาจารย์ที่จะมาสอบอาจารย์ที่จะมาสอบคือผมเขียนเสร็จแล้วแต่ว่าการพิจารณาว่าใครที่จะมาสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้เนี่ยมันหายากเนี่ยคือไอ้วิชาเอกไอ้เมเจอร์ของสาขาพวกนี้ในมหาวิทยาลัยอย่างในมหาวิทยาลัยในประเทศอาหรับเนี่ยมันหายากอย่างเรื่องฟิกเตาฮีดทั่วไปหะดีษอะไรพวกนี้มันเยอะนะครับแต่ว่าเฮ้ยศาสนาพุทธเนี่ยจะหาอาจารย์ที่ไหนมาสอบเพราะจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็น external คือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาที่มีความเป็นตะคอสซุสมีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะมาสอบก็ใช้เวลาผมก็จะต้องรอเราเป็นครึ่งปีนะหลังจากจบก็จะผ่านนะกว่าที่จะได้คณะกรรมการและคณะกรรมการนั้นก็จะต้องเอางานของผมเนี่ยไปตรวจโอ้โหระยะเวลาเยอะก็เป็นหลายเดือนช่วงนั้นผมถูกตัดทุนเพราะผมใช้เวลาหมดแล้วคอนแทคผมหมดกว่าจะผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนผมที่เรียนด้วยกันเนี่ยคนซาอุดีเนี่ยเขาจะเห็นผมแล้วเขาก็จะเอาซะกาตมาให้เอาสตางค์เพราะช่วงนั้นเราเดือดร้อนเขาจะรู้ว่าเราเดือดร้อนเพราะตอนนั้นผมมีครอบครัวแล้วก็เอาพาครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเพราะว่ามหาลัยจะให้สิทธิกับนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกในการที่จะมีครอบครัวได้ใบต่างด้าวแล้วก็มีที่พักมีเงินค่าตอบแทนอะไรค่อนข้างจะสบายซัพพอร์ตดีมากเลยนะฮะซาอุดีใช่ๆพอผ่านมาเราก็ให้นะฮะในตอนท้ายหลังจากที่จบปริญญาโทเนี่ยจากการที่ผมได้เกรดนิยมเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยพิจารณาที่จะให้ผมเรียนต่อปริญญาเอกนะครับจริงแล้วมันก็มีมุมตาสแล้วก็ยายิดดันยายิดก็จะมีดีมากแล้วก็ดีนะครับก็ผมก็ยื่นขอเรียนปริญญาเอกแล้วก็เขาก็ให้โอ้โหแต่ก็ทำดีแล้วมีโอกาสได้เรียนปริญญาเอกการเรียนปริญญาเอกของผมนี่ก็ฉีกแนวไม่ได้เรียนในแง่ของศาสนาเปรียบเทียบแล้วผมเรียนในแง่ของอะกีดะห์ซะลาฟีแท้ๆเลยปริญญาเอกนี่อัสซะลาฟีล้วนๆเลยใช่ใช่โอ้เลือกเลยนะเลือกเรียนบุคลากรในโลกมุสลิมที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการก็คืออิหม่ามชาวกานีนะครับเป็นนักวิชาการชาวเยเมนนะครับในช่วง1250ฮิจเราะห์นะซึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงเดียวกันกับมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับในอะไรนะในอะไรอ่ะในซาอุดีอ่ะครับนะครับก่อนนี้เขาเรียกนัจดีเพราะตอนนั้นยังไม่มีอาจจะยังไม่มีอาณาจักรประเทศซาอุดีก็ผมเลือกเอาอิหม่ามชาวกานีซึ่งเป็นบุคคลที่มีหลายแง่หลายมุมให้น่าศึกษาในเรื่องความเป็นซาลาฟีของท่านในเรื่องความเป็นไซดีของท่านไซดีคือเป็นชีอะห์นิกายหนึ่งหรือสาขาหนึ่งของชีอะห์ชีอะห์ไซดีเป็นสาขาที่อะไรนะที่ใกล้ชิดกับอะลีซุนนะห์มากที่สุดไม่มีประเด็นในเรื่องของการด่าซอฮาบะห์อะไรต่างๆรับรองซอฮาบะห์ทุกคนอาจจะมีบางประเด็นในเรื่องฟิกที่ขัดแย้งกันผมก็เอาบุคคลเนี้ยมาเรียนในแง่ของเอกสารของท่านแนวคิดของท่านมาวิเคราะห์ถึงวิธีการวิธีคิดของท่านในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตอะกีดะห์ทั้งหมดเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดรูบูบียะเตาฮีดอัสมาอัลซิฟาร์ปัญหาเกี่ยวกับอะกีดะห์ทั้งหมดเอามาโดยต้องไปติดตามเอกสารของท่าน
ที่ท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งเป็นเอกสารที่มีจำนวนเยอะมากทั้งที่ตีพิมพ์แล้วก็ที่ยังเป็นลายมืออยู่เขาเรียกเมนูสคริปต์ไอ้ส่วนเมนูสคริปต์นี่คือส่วนที่เป็นส่วนที่ยากมากเพราะการเรียนการศึกษาเอกสารในทางด้านอิสลามศึกษาระดับสูงเนี่ยการเรียนเอกสารเนี่ยเข้มมุสตาฟาเข้มแล้วก็เหนื่อยเราต้องมีทักษะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอักษรวิธีการเขียนตีความเพราะว่ามันไม่ได้พิมพ์ไงมันเป็นข้อเขียนลายมืออยู่ในศตวรรษที่เท่านั้นแล้วก็ลอกกันไปลอกกันมาอะไรต่างๆต้องไปพิสูจน์ว่าอันนี้ลอกมาจากอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้อะไรต่างเป็นกระบวนการที่เยอะมากที่สำคัญก็คือว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยค้นหาอีกเราต้องค้นหาอีกเราต้องค้นหาต้องมีดัชนีค้นว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ของอิหม่ามชาวกานีมันอยู่ในห้องสมุดที่ไหนถ้าอยู่ในซอนอะผมจะต้องบินไปซอนอะเยเมนเพื่อที่จะไปดูค้นหาที่เป็นเขาเรียกเป็นมักตูตอสมินุสคริปเราไปเข้าไปดูเป็นไมโครฟิล์มใส่กล้องสมัยก่อนก็ดูหมุนๆเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเงี้ยหมุนๆเหมือนเขาใส่เป็นตลับแล้วก็มันส่วนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ก็ขอดูง่ายๆนะทำเรื่องอีกทำหนังสือระดับระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานทูต อะไรต่างๆโหดมากใช้เวลาหลายปีแน่กว่าที่จะแกะมาได้แล้วก็ต้องไปขอถ่ายเขาเอกสารแล้วมาอ้างอิงอะไรนี่คือเรื่องของเอกสารครับมีเล่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ2เล่มเนี่ยอ๋อปริญญาโทเล่มนึงนะฮะอันนี้จะเป็นปริญญาเอกปริญญาเอกเวลาพิมพ์เขาความที่มันใหญ่อ่ะเขาเลยแบ่งเป็น2เล่มแบ่งเป็น2วอลลุ่มของเล่มนี่นะครับพี่น้องใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะอันนี้อันนี้มีขายอยู่ในโลกมุสลิมโลกอาหรับก็คือที่อิหม่ามชาวกานีฟินอากีดะมาชาอัลลอฮ์นะครับข้อก็คือว่าหัวข้อมันฮัจอัลอิมามุชาวกานีฟินอากีดะแปลง่ายคือว่าวิธีของมันฮัจคือวิธีวิทยาของอิหม่ามชาวกานีในเรื่องการอธิบายหลักอากีดะอิสลามโอ้โหมาชาอัลลอฮ์แล้วก็ปริญญาเอกท่านดร.ก็ได้ผมได้ยินอยู่อันดับหนึ่งโอ้โหพี่น้องรอให้นะ3ปริญญาโทตรีโทเอกได้เป็นเกียรตินิยมครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องนึกความเป็นจริงนะว่าเราคนไทยที่ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเดิมในการที่จะสนทนาหรือว่าอ่านอะไรก็ตามแต่ที่ทำไมพี่น้องจะสังเกตหลายๆเทปนะครับที่ผมพยายามให้บรรดานักวิชาการของเรานะครับได้เล่าเรื่องราวสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนเบื้องต้นเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็แรงผลักดันนะให้ผู้ปกครองหรือว่าลูกหลานหรือนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยฮะว่าบางครั้งบางทีการที่จบออกมาแล้วเนี่ยฮะกระบวนการเรียนหนังสือจริงๆเรียนให้จบมันเรียนได้หมดทุกคนนะฮะแต่การจบมาแล้วแบบมีคุณภาพเนี่ยบางทีมันต้องผ่านการขัดเกลาผ่านการฝึกฝนอะไรหลายๆอย่างอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าสิ่งที่ท่านด็อกเตอร์คุยกับผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวจริงๆเพราะว่าด้วยกับเวลาที่ผมต้องพยายามจำกัดตรงนี้นะฮะเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่ต้องคุยกันต่อเนี่ยจึงทำให้พยายามรวบยอดมาสรุปลงมานะมาถึงปริญญาเอกตรงมาที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมท่านเนี่ยจบจากที่ไหนมาอันนี้พี่น้องฟังผมเชื่อว่าท่านก็โอเคเข้าใจได้กระจ่างแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านได้จบมาแล้วนะฮะทำไมท่านที่เราเคยได้ยินในเรื่องราวคำว่าทางสายกลางวาสติยะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องยึดแนวทางตรงนี้เอาไว้แล้วก็มันจะมีเรื่องราวของจุดยืนเรื่องอะไรมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะท่านเองที่เรานั่งอยู่ที่ผมบอกตอนต้นนะว่ามัสยิดนี้เนี่ยท่านด็อกเตอร์เองก็เป็นดำรงตำแหน่งของอิหม่ามที่นี่เช่นกันนะครับผมหลังจากนั้นด็อกเตอร์จบมานะครับพี่น้องน่าภูมิใจจริงๆนะผมยังภูมิใจนะว่าถึงแม้ว่าอันนั้นปริญญาตรีโทเอกเกียรตินิยมอ่ะพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไปที่จะทำได้นะรอให้จริงๆฮะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เหมือนชื่อรายการละอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนชื่อรายการอัลฮัมดุลิลลาห์เลยจริงๆนะครับก็ตอนนี้มาทีนี้มาอยู่ในเมืองไทยเรามาคุยถึงเนื้อหาที่ท่านมีผลงานอันนี้ผลงานในสมัยท่านเรียนหนังสือผมอยากจะคุยในการทำงานปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของผลงานที่ท่านมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าผมเองเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมเพิ่งทราบวันนี้ด้วยนะครับท่านก็เกริ่นนำก่อนเข้ารายการแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านนะฮะก็น่าจะได้รู้ได้ฟังกันพร้อมๆกันอีกช็อตแล้วครับครับก็น่าจะพูดถึงบางผลงานที่คิดว่าเป็นผลงานที่มีคุณอุปการหรือมีประโยชน์ต่อสังคมครับจริงๆแล้วผมเขียนหนังสือ
เยอะพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่จะมาพูดคุยกับมุสตาฟาวันนี้ก็คือเป็นผลงานอันดับแรกก็คือเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยนะครับอันนี้ก็คือเล่มนี้ก็คือเป็นราชประวัติของในรัชกาลที่9นะครับซึ่งพี่น้องมุสลิมไทยทุกคนนี่ก็คงไม่ปฏิเสธว่ารัชกาลที่9นี่มีคุณอุปการมีพระราชพี่น้องมุสลิมไทยด้วยนะพี่น้องมุสลิมไทยที่เยอะมากสิ่งที่เป็นโครงการของเป็นสถาบันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทยนะของสำนักนายกรัฐมนตรีเขามีโครงการแปลราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาษาต่างๆประมาณ5ภาษาและหนึ่งในนั้นก็คือภาษาอาหรับผมก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วมในการเขียนแปลนี่แปลจากภาษาไทยภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับผมมีผมลองเปิดดูนะฮะนะครับภาษาอาหรับทั้งหมดผมทั้งรูปอะไรทั้งนี่ก็ผมก็ได้รู้ถึงประวัติของรัชกาลที่9เนี่ยจากการที่ผมแปลนะเพราะว่ามันมีอะไรที่ละเอียดละออเราไม่รู้ด้วยเราไม่รู้ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งนี่มีคุณค่ามากนะนี่ก็นี่ก็เป็นเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายในหมู่ชาวต่างชาติทูตานุทูตครับอะไรพวกนี้เราจะได้รับรู้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจประวัติหรือราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9นะก็คือภูมิพลคิงภูมิพลนะครับโอ้โหตอนนี้พร้อมซีดีใช่ไหมฮะมีพร้อมซีดีไว้ฟังได้ด้วยใช่เป็นภาษาอาหรับเหรอฮะใช่เฮ้ยนั่นแหละทั้งหมดภาษาอาหรับหมดเลยคือทั้งหมดนี้เนี่ยมาอยู่ในซีดีโอ้อาหรับเปิดในรถฟังได้ใช่ใช่โอ้โหพี่น้องนี่มีคุณค่าใครชอบฟังอาหรับแล้วก็ประวัติของในหลวงรัชกาลที่9นี่สามารถที่จะฟังได้อันนี้หากมีซื้อหรือมีแจกมีแจกเหมือนกันมีแจกโอ้โหยังมีเยอะไหมครับพอสมควรล่ะฮะถ้าหากว่าสมมตินักศึกษาอาหรับอยากได้ก็น่าจะให้เป็นสถาบันเป็นห้องสมุดนะผมคิดว่าถ้าหากว่าโรงเรียนอย่างโรงเรียนสอนสนวีโรงเรียนบูรณาการอะไรตามศึกษาเนี่ยควรจะมีในห้องสมุดอย่างน้อยๆให้นักเรียนที่เขาเรียนภาษาอาหรับเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมาดูอะไรมาลิกภูมิพลกีวามุลอัรมันแปลมาจากมันจะแปลว่ายังไงอะไรยังไงในเรื่องของการใช้ภาษาอาหรับนะและการแปลนี่คือเรื่องสำคัญการถ่ายทอดภาษาออกมาจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีศิลปะของมันไม่ง่ายโดยเฉพาะยิ่งภาษาที่มันเกี่ยวข้องกับราชวงศ์มันมีข้อจำกัดอีกมันมีข้อจำกัดมันมีที่เขาเรียกราชาศัพท์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทำให้ค่อนข้างจะกังวลมากๆกับการใช้ผิดพลาดในการเพราะว่าเรื่องใหญ่ภาษากับอะกีดะห์ผมเรียนมาทั้งอะกีดะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาไทยเนี่ยหลายๆสำนวนเนี่ยมันเรียกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักอะกีดะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำให้ภาษานี้เนี่ยมันเป็นภาษาที่ถูกต้องนะไม่ผิดหลักอะกีดะห์ไม่ผิดหลักหรือไม่สุ่มเสี่ยงกับอะกีดะห์เนี่ยมันจะออกมายังไงอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครับก็ต้องขออนุเคราะห์จากท่านด็อกเตอร์นะครับว่าที่เราจะขอไว้เป็น อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะสำหรับสถาบันมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆนะครับที่มีความต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของที่เป็นภาษาอาหรับที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียดหรือความสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องของในเล่มนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถติดต่อได้ทางพันเพจอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะท่านดร.ที่ฮาดียาให้นะครับผมเห็นเล่มนี้แล้วเนี่ยผมแอบเหลือเห็นอีกเล่มนึงครับเดี๋ยวให้ดร.ได้พูดถึงนิดนึงนะฮะก็มีเล่มนี้ก็เล่มนี้ก็ตามมาใช่ครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระราชินีมาชาอัลเลาะห์ก็คือราชินีของนี่รัชกาลที่9รัชกาลที่9ครับผมนี่นะพี่น้องเป็นอัลมาลิกะซิริกิตมัจดุลอุมมะโอ้โหก็เป็นโครงการแปลเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นราชประวัติอันนี้ตอนท่านดร.ทำนี่เล่มนี้นี่ปีไหนครับปีไหนอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลืมไปแล้วในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยในเนี่ยมีตอนท้ายเนี่ยจะมีปีที่ตีพิมพ์หรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำเป็นงานคนเดียวนะมี
อาจารย์ดร.ดุลนุสุดร.อนัสอมาตยกุลอาจารย์ชัยวัฒน์สืบสันติวรพงษ์อันนี้อาจารย์ผมเองอ้าวเด้อโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับลืมไปแล้วว่าปีที่ทอดนี่เนี่ยอันนี้มีสาวามีสาวามี2011อ๋อ2011นะฮะโอเคนะฮะอันนี้ปี2011นะที่ทำตรงนี้มาครับผม อันนี้เป็นเล่มของราชินีของกษัตริย์ในหลวงร.9ดร.ก็ได้แปลออกมาอันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่มีที่จะฮะดียะไว้ให้ เล่มนี้มีตอนนี้เล่มนี้มีที่อ่ะโอเคเล่มนี้มีอยู่ที่สำนักจุฬาอ๋อโอเคเดี๋ยววิ่งไปหาได้ไม่ใช่ปัญหาชอบเหรออ่ะนะฮะได้ครับโอเคแล้วฮะอ่ะนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นผลงานที่ท่านดร.นะครับได้ก็คิดว่าเป็นผลงานที่เราน่าภาคภูมิใจไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะแต่ว่าคณะทำงานมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มุสลิมสิ่งที่จะสรุปสัก 2-3 คำก็คือว่าต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ของอิสลามและมุสลิมในสังคมไทยเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากมากนี่จริงนะครับนี่จริงอีกเล่มนึงนะครับอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะฮะเล่มนี้อันนี้ก็ท่านดร.ก็ได้เขียนขึ้นมาเป็นงานวิจัยงานวิจัยเป็นงานวิจัยนี่ทำตอนไหนครับนี่อันนี้งานวิจัยนี่ทำหลายปีมาแล้วตอนสมัยที่อยู่ที่มอปัตตานีเป็นงานวิจัยที่ผมได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาชาอัลลอฮ์เล่มนี้จากเล่มนี้แต่ตีพิมพ์นี่ก็คือตีพิมพ์2516นะความคาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและผลและคำสอนของศาสนาของท่านนบีมาอันนี้ที่มาที่ไปสั้นๆนะก็คือว่าในตำราศาสนาเปรียบเทียบหนังสือศาสนาเปรียบเทียบทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยที่เป็นภาษาไทยและที่เขียนด้วยโดยนักวิชาการไทยเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็เวลาพูดถึงศาสนาต่างๆเนี่ยหนึ่งในศาสนานั้นก็จะมีศาสนาอิสลามปรากฏว่าข้อมูลที่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยโดยนักวิชาการเหล่านั้นตั้งแต่อดีตแม้ถึงทั้งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัดใช่ไหมเราก็จะมีเราจะเขียนส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากตำราฝรั่งจากพวกเขาเรียกพวกบุรพคดีที่เขียนบิดเบือนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นนักวิชาการไทยเวลาจะเขียนเกี่ยวกับอิสลามก็ไปเอาตำราฝรั่งเนี่ยมาเขียนอันนี้นี่คือสาเหตุใหญ่พอมาเขียนเราจะเห็นด้วยว่าหนังสือศาสนาเปรียบเทียบศาสนาของเพื่อนอะไรต่างๆปินมุทุกันเสถียรพระทรังสีอะไรต่างๆนี่ผมมีรายชื่อของหนังสือที่คาดเคลื่อนนะซึ่งมีอยู่เยอะมากนะมีอยู่เยอะมากนะครับเนี่ยหลวงวิจิตรวัฒการเสถียรโกเศศนะครับประทีปเสถียรโกเศศปิ่นพุทธกันสุชีปัญญานุภาพพญานุมานราชธนดอกบัวขาวเปี่ยมบุญยะโชติพระยาประชานิธิเอี่ยวศรีวงศ์ปิ่นพุทธกันสมบูรณ์นี่ก็คือนักวิชาการนักวิชาการที่เขียนหนังสือต่างๆนี้ซึ่งข้อมูลที่เขาเขียนเกี่ยวกับอิสลามและประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันมีอะไรที่คลาดเคลื่อนเยอะมากเราใช้คำว่าคลาดเคลื่อนมุสตาฟาเราไม่ใช้คำว่าบิดเบือนไม่ใช่บิดเบือนพยายามฟังพยายามเข้าใจตรงนี้นี่คือหลักวสติยะที่ทางสายกลางใช่เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าออกนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้คำว่าบิดเบือนคำว่าบิดเบือนเนี่ยมันจะสอดถึงพฤติกรรมที่มีความจงใจซึ่งเราไม่น่าที่จะไปกล่าวหาเขาแต่เราใช้คำว่าความคลาดเคลื่อนซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนอาจจะมีความพัดเคลื่อนได้ใช่ human error เพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการไทยเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเขียนเกี่ยวกับประวัตินบีว่าอย่างเช่นปัญหาไปแต่งงานกับเด็กท่านหญิงไอชาอะไรต่ออะไรก็เขียนไปในแง่มุมที่เป็นลบอะไรต่างๆเพราะว่าฝรั่งก็จะเขียนในแนวต่างๆนี้เราก็จะงานชิ้นนี้ก็คือนำเอาข้อความคาดเคลื่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาชี้แจงว่าที่ถูกต้องคืออะไรแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรที่ไปอย่างไรอันนี้คืองานชิ้นนี้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์
คือที่ฟังดูเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าใครที่เดินสายของเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเนี่ยน่าจะสนใจแต่ก็สอบถามมาก่อนแล้วกันนะสำหรับเล่มนี้ครับผมเชื่อน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำที่ท่านได้ศึกษาแล้วก็นำไปเผยแพร่ต่ออันนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากในเรื่องของการเรียนศาสนาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าในสื่อโซเชียลก็จะมีหลายๆกลุ่มที่ออกมาพูดถึงศาสนาอิสลามพูดถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่มุมอะไรต่างๆบางอย่างก็ต้องช่วยกันชี้แจงนี่นะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยฮะในการที่ทำงานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรมสุขเองเนี่ยพี่น้องทราบครับว่าท่านก็เป็นดำรงตำแหน่งประธานสถาบันป่ะครับวสติยะเป็นผู้อำนวยการของสถาบันใช่ไหมที่ว่าสถาบันวสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสมจุฬาราชมนตรีครับผมทีนี้สถาบันนี้เนี่ยฮะดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสถาบันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยนิดนึงก็คือว่าคำว่าสติยะก่อนนะคำว่าสติยะเนี่ยเป็นหลักคำสอนแปลว่าดุลยภาพหรือทางสายกลางก็ได้นะครับหรือความสมดุลนะครับซึ่งหลักวสติยะที่เราแปลว่าทางสายกลางหรือความสมดุลเนี่ยมันเป็นหลักของอิสลามโดยรวมมุสลิมคือคำสอนของอิสลามทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องการปฏิบัติเรื่องหลักการอยู่ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยนะเป็นหลักวสติยะทั้งสิ้นนะแต่ว่าวสติยะที่เราต้องการที่จะนำมาในปัจจุบันเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาสังคมก็คือวสติยะในด้านเดียวเท่านั้นในบรรดาหลายๆด้านก็คือด้านของการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพกับพี่น้องต่างศาสนิกต่างความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นวสติยะในแง่มุมนี้ก็เป็นวสติยะที่ต้องการที่จะนำเสนอให้สังคมโดยรวมเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักทางสายกลางของอิสลามในการที่สอนให้เราอยู่ร่วมกันนะครับสอนให้เราอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่เสียจุดยืนใช่ๆเนื่องจากว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมหรือโลกอื่นๆเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้สังคมโลกเนี่ยเข้าใจศาสนาอิสลามไปในทางที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักวสติยะนี่คือหลักที่เป็นแก่นของอิสลามที่มีประวัติมีสิ่งที่ยืนยันถึงหลักคำสอนต่างๆเหล่านี้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ยังไงกับสังคมพหุวัฒนธรรมในมักกะฮ์อยู่ยังไงในมะดีนะห์อยู่ยังไงซึ่งรูปแบบต่างๆเหล่านั้นก็เป็นรูปแบบที่ไม่แตกต่างอะไรกับรูปแบบในสมัยนี้หรอกนะครับเราก็ควรที่จะได้เข้าใจเรื่องหลักวสติยะตรงนั้นแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยวสติยะนี่ก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของหลักการเรื่องของบริบทสังคมนะเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมุสลิมกลุ่มน้อยที่อยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในอเมริกาอยู่ในอังกฤษก็อาจจะแตกต่างกับมุสลิมในประเทศไทยในฟิลิปปินส์ในอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคำสอนไม่ใช่สร้างคำสอนก็คือสร้างความรับรู้ในหมู่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้ได้รู้ถึงว่าหลักวสติยะเท่านั้นที่จะเป็นหลักที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยที่เข้าใจเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องของเขาคือหลักนี้ไม่ได้แปลว่าเราทำตามสังคมหรือกระแสสังคมที่ตามน้ำไม่ใช่นะฮะที่บอกว่าตามนำอยู่สังคมเนี่ยต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะที่พี่น้องเข้าใจกันเราต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะหลักวสติยะมันจะมีอยู่ถ้าในรายละเอียดนะหลักวสติยะเนี่ยถ้าจะนำมาพิจารณานี้ไงของหลักการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนก็จะต้องใช้หลักการนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือหลักวสติยะเนี่ยเป็นหลักที่ปฏิเสธความรุนแรงอันที่หนึ่งนะปฏิเสธความรุนแรงเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยเราจะไปคิดว่าเป็นความรุนแรงในเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวไปชกต่อยเขาไปฆ่าเขาอะไรต่างๆความรุนแรงที่เป็นคำพูดนี้ใช่ไหมเป็นhate speechเรียกเป็นวาจาออกไปแล้วมันไปทำ
ทำความเจ็บปวดสร้างแผลในใจสร้างแผลในใจอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นในอิสลามในกุรอานในหะดีษนี่พูดเยอะมากนะครับท่านนบีไม่เคยใช้วาจาที่รุนแรงที่รุนแรงแม้ว่าอีกฝ่ายอาจจะผิดหรือว่ายังไงจะไม่ใช่คำรุนแรงใช่ข้อเขียนที่รุนแรงโหเดี๋ยวนี้โซเชียลนี่ง่ายมากเลยนะสุดยอดไหมมีผลทั้งสิ้นเลยพวกนี้นะครับความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แนววสติยะแนววสติยะต้องปฏิเสธความรุนแรงทุกด้านนะครับแล้วก็ทุกระดับด้วยเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยความรุนแรงครับความรุนแรงในครอบครัวก็มีปัญหาการพูดจากันด้วยรุนแรงหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาในเรื่องความรุนแรงทำไมอิสลามจึงปฏิเสธความรุนแรงมีคำอธิบายใหญ่ๆอยู่ 2-3 คำอธิบายหนึ่งอิสลามแปลว่าสันติภาพต่อมาอิสลามแปลว่าสันติภาพอิสลามมาเพื่อที่จะสร้างสันติภาพไม่ใช่สร้างความรุนแรงอันที่สองท่านนบีได้รับภารกิจที่อัลกุรอานระบุว่าท่านเป็นรอห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาความเมตตาความรุนแรงมันอยู่กันได้ไหมไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้ความเมตตาจะต้องทำให้ความรุนแรงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเป็นรอห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาของมนุษยชาติของมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามจึงไม่มีคำสอนใดๆให้รุนแรงเด็ดขาดถ้าหากว่าความรุนแรงนั้นจะมาในรูปของศาสนาหรือถูกอ้างในนามศาสนานั่นคือไม่ใช่มันขัดแย้งกันโดยนะครับอันที่3ก็คือว่าอันนี้เป็นหลักทั่วๆไปในความรุนแรงนะฮะอันแรกปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบจบเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ากำลังจะอธิบายว่าทำไมเราปฏิเสธความรุนแรงในอิสลามเพราะอิสลามเป็นอิสลามคือสันติภาพถูกต้องไหมถูกต้องครับสองท่านนบีนั้นไม่เคยใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงสามก็คือว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบจริงๆนะฮะความรุนแรงไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้อย่างเดียวนะแต่สร้างบาดแผลอันนี้สำคัญมากนะคำว่าสร้างบาดแผลเนี่ยบาดแผลประวัติศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยที่ผู้คนฉวยโอกาสนำมาเพื่อที่จะแก้แค้นกันหลายกลุ่มอาจจะเอ่ยชื่อก็ได้กลุ่มชีอะห์เนี่ยใช่ไหมครับหลายๆพฤติกรรมก็เกิดขึ้นจากการที่ต้องการที่จะแก้แค้นบาดแผลในอดีตซึ่งมันผ่านมาแล้วอดีตเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไปแก้แค้นศาสนาไม่ได้สอนให้เรามาแก้แค้นอดีตศาสนาสอนให้เราเอาอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นอุทาหรณ์นะมาคิดมาไขควรอะไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาถ้ามันมีไม่ใช่นำมาเพื่อที่จะมาสร้างความรุนแรงเพื่อแก้หรือเพิ่มปัญหาอีกนี่คือในวัสติยะนะครับอันที่2ก็คือหลักวัสติยะคือหลักที่ปฏิเสธความคลั่งไคล้ตาซุบตาซุบนะครับความคลั่งไคล้เนี่ยโอ้โหปัจจุบันนี้เยอะนะครับใช่ความคลั่งไคล้เนี่ยมันปฏิเสธมันสวนทางกับวัสติยะเพราะวัสติยะเนี่ยมันเป็นหลักของความยุติธรรมวัสติยะคือความยุติธรรมความเป็นธรรมความเป็นกลางไงเขาบอกกรรมการต้องเป็นกลางเราดูฟุตบอลเนี่ยกรรมการนี่ไม่เป็นกลางไม่มีวัสติยะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีอัศวิยะหรือเปล่าเขาชอบคนนี้ใครพิเศษหรือเปล่าเขาชอบอีกทีมหนึ่งหรือเปล่านึกออกไหมนั่นคืออัศวิยะไงเขาชอบอีกทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าข้างอีกทีมหนึ่งในวัสติยะเสียละกลายเป็นความอธรรมไปเลยกลายเป็นความอธรรมไปเลยเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในอิสลามสอนมากๆนะครับลายะจิริมันนะกุมชะนะอานุกอมินอัลลาอัลลาตะอดิลูยะอดิลูฮูอักรอบุลิตตักวาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้การที่ท่านไม่ได้เป็นพวกเขาหรือไม่ได้เขาไปเราเป็นศัตรูเขาทำให้เราไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหละคำสอนอย่าได้รู้จงให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเนี่ยความหลักความเป็นธรรมเนี่ยเป็นหลักของวัสติยะที่สำคัญมากโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักวัสติยะจึงออกมาในแง่ของการที่จะต้องปฏิเสธจะต้องรณรงค์นะครับที่จะต่อต้านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอิซึมก็คือหลักของความคลั่งความคลั่งมันมีตั้งแต่ความคลั่งศาสนา
นะก็จะมีคนข้างศาสนามีคือเกินอ่ะสุดเลยเถิดไปเลยสุดตรงไปเลยก็มีอยู่ในสังคมเยอะเลยฮะเยอะใช่ไหมใช่ครับข้างในอุดมการณ์ข้างในนิกายในภาษาก็มีนะข้างในภาษา คือต้องภาษาฉันเด่นกว่าเพื่อนดีกว่าเพื่อนดีกว่าเพื่อนใครไม่พูดภาษาฉันเนี่ยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องสีผิวเรื่องอะไรอ่ะทั้งหลายเนี่ยคือการคลั่งไคล้ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของเราไม่ใช่แนวทางของอิสลามไม่ใช่แนวทางของอิสลามพูดอัสซาบียะท่านนบีเนี่ยพูดถึงอัสซาบียะไว้ในหะดีษหนึ่งน่าสนใจมากที่บอกว่าไม่ใช่พวกของเราคนที่เรียกร้องไปสู่อัสซาบียะการข้างใครหรือต่อสู้เพื่อความข้างใครหรือเสียชีวิตเอามาตาอัลันจาฮิเลียหรือเสียชีวิตไปตายไปบนความข้างใครโยโยโยแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่คนต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่าไลซามินนะไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่อิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ทุกบริบทของสังคมเนี่ยมันต้องไม่ให้มีเรื่องนี้นะครับอันที่3เนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะอันที่3เนี่ยวัสติยะเนี่ยต้องมีเขาเรียกในภาษาอาหรับเรียกตัสซามูอัดดีนีก็คือการเปิดใจความเอื้ออาทรระหว่างศาสนานะครับการเปิดใจเนี่ยมันทำให้สิ่งที่จะเกิดสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นถ้าว่าเราไม่เปิดใจก็คือปิดเอาแต่หลักการเราเอาแต่ตัวเราเอาแต่ใช่ใช่ท่านบันทึกนี้ท่านเลขาธิการสันนิบาตเนี่ยท่านใช้คำว่าสร้างสะพานสร้างสะพานของความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอย่าสร้างกำแพงโอ้เพราะถ้าสร้างกำแพงนี่มันปิดไงมันปิดแล้วมันจะไปทำอะไรอ่ะนะจะไปให้เขาจะไปอะไรเขานี่มันอึดอัดไปหมดอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างกำแพงเราสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงมันก็ได้พี่น้องเพิ่มด้วยนะใช่ใช่มันก็ทำให้การอยู่ร่วมกันการดูแลกันการเอื้ออาทรกันการหยิบยื่นกันมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลักใหญ่ของวัสติยะที่เราจะต้องนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันต้องเปิดใจทุกวันนี้เราบางทีถูกมองว่าจริงนะมุสลิมใจแคบจริงนะจริงครับเรื่องจริงว่าพวกนี้พวกใจแคบเราจะให้เขามองเราอย่างนี้ไม่ได้นะคือท่านนบีเองสมัยท่านนบีก็เปิดใจนะในการอยู่ร่วมกับพระผู้นบีนี่พี่น้องชาวยิวยังไปเยี่ยมเลยอ่ะป่วยคนไปเยี่ยมทำไมอ่ะเขาเป็นยิวเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วยิวในขณะนั้นเป็นยิวไม่ใช่เป็นยิวคือเป็นยิวที่เป็นศัตรูอ่ะท่านนบีไปเยี่ยมแล้วก็ทำให้คนป่วยคนนั้นก็เข้ารับอิสลามเลยต่างๆเหล่านี้มาชอบเนาะคือกำลังจะเห็นถึงว่าอันนี้คือวิธีการของท่านนบีในเรื่องของการที่จะตัสซามูฮัดดีนี่คือเปิดใจแล้วก็ยอมรับความเป็นอื่นยอมรับความแตกต่างยอมรับให้เกียรติในความแตกต่างนะครับการยอมรับในศาสนาของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายนะเราจะบอกว่ารับไม่ได้ศาสนาพุทธรับไม่ได้ไม่ใช่รับไม่ได้ได้ยังไงล่ะอัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งที่เป็นความหลากหลายในโลกเนี่ยเป็นสิ่งเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นหนึ่งครับส่วนสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนั้นไม่ใช่เป็นหนึ่งมันมีพหุทั้งนั้นความคิดของผมกับมุสตาฟานี่ก็เป็นพหุแล้วเป็นธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในธรรมชาติเราต่างๆนี้ต้องยอมรับในการมีอยู่ของศาสนาต่างๆการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทำตามทุกอย่างทำตามเขาต้องศรัทธาเขาไม่ใช่ยอมรับแล้วก็ให้เกียรติเขาแต่หน้าที่ของเราคือต้องทำงานทำยังไงที่จะนำเสนออิสลามให้เขาได้แต่ไม่ใช่ไปปิดประตูไปปิดประตูไปปิดกั้นไปสร้างกำแพงหรือไปเหยียดหยามเขาไปดูถูกเขาไปอะไรอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วัสติยะไม่ใช่เป็นหลักการอิสลามนะครับเนี่ยสามประเด็นต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลักๆของงานที่เราจะต้องทำงานในสังคมของเราโดยใช้หลัก
วสติยาในพหุวัฒนธรรมที่มันมีอยู่คือจริงๆแล้วที่ผมฟังท่านดร.พูดคุยในเรื่องของหลักวสติยา3ประการหลักๆใหญ่ๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่าไม่ใช่งานของนักวิชาการครับไม่ใช่งานของอาจารย์หรือเรียนรู้ภาษาอาหรับใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นงานของทุกๆคนที่เป็นมุสลิมเรานะฮะเพราะว่าตั้งแต่ข้อแรกพี่น้องครับเราต้องรู้จักการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบทุกด้านทุกระดับนะฮะดร.ให้คำอธิบายชัดเจนจริงนะว่าไม่ใช่เพียงแค่การชกต่อยการใช้ความรุนแรงทางร่างกายแต่บางอย่างที่เราทำโดยปัจจุบันนี้นะฮะที่เราเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยเราอาจจะใช้คำพูดที่ส่อให้เกิดความรุนแรงอาจจะเขียนลงบนโซเชียลอาจจะทำให้พี่น้องของเราเองนะฮะอาจจะรู้สึกมีบาดแผลในใจหรือแม้กระทั่งบางอย่างบางเหตุการณ์หรือบางเทศกาลของเราเนี่ยฮะที่ผมเห็นหลายประเด็นนะครับดร.ที่ว่าพอเรามีเทศกาลใดที่ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะในการที่เข้าใจแล้วว่าด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าให้ร่วมแต่ในการใช้ภาษาหรือใช้คำเนี่ยส่อให้คนที่เขาไม่ใช่อิสลามเราเนี่ยเข้าใจผิดไปเลยครับดร.โอ้นี่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการฟังท่านเลขาธิการได้พูดเนี่ยเมื่อหนังสือนี้ก็คือว่าคือเราต้องสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับกระแสคือกระแสนี้มันมีอยู่ในสังคมได้พูดถึงกระแสความสุดโต่งกระแสความสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอันนี้ในสมัยของเรามันมีอยู่ทุกท่านคงทราบดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องใช้หลักวสติยะเนี่ยถือว่าเป็นหลักที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นหลักที่ว่าจะต้องใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับอันนั้นถ้าจะถามว่าในอิสลามมีไหมมีเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีมีแต่ว่ามันมีในบริบทที่ควรใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราพี่น้องต่างศาสนิกบางทีไม่เข้าใจในอัลกุรอานเนี่ยมันจะมีอัลกุรอานก็คือคัมภีร์ที่รวบรวมบัญญัติต่างนะบัญญัติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งบัญญัติที่ใช้ในภาวะปกติในภาวะที่สงครามในภาวะของ อยู่บ้านในภาวะของการเดินทางในภาวะที่สะดวกสบายกับในภาวะที่ลำบากยากลำบากเวลาอ่านอัลกุรอานเนี่ยการเข้าใจโดยผิวเผินเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอโดยเฉพาะยิ่งปัญหาก็คืออัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องของสงครามอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ที่เรียกว่ายิฮาดจริงยิฮาดเนี่ยเป็นคำที่ใหญ่โตมากนะเรามักจะแปลว่ายิฮาดคือสงครามสงครามนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในเป็นร้อยๆส่วนของยิฮาดเพราะยิฮาดไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่ว่าในยิฮาดนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเมื่อไม่สามารถที่จะเจรจาอะไรกันได้มันก็จะต้องมีสงครามเพื่อที่จะให้อะไรนะให้ความสงบไม่ใช่สงครามเพื่อที่จะให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยสงครามเพื่อที่จะไปสู่จุดที่จะสร้างความอะไรนะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่ากำลังจะบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องต่างศาสนิกอาจจะไปเจอข้อความที่พูดถึงเรื่องของการฆ่าการปาดปาอะไรต่างองค์การเหล่านั้นเนี่ย70กว่าองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ใช้ไม่ใช่ในภาวะทั่วไปใช้ในสมรภูมิเราก็ต้องรู้ว่าในสมรภูมิรบเนี่ยในสมรภูมิรบเนี่ยคนรบราฆ่าฟันกันเนี่ยอยู่ในสมรภูมิรบเนี่ยมันควรจะทำยังไงไม่ทำยังไงในอิสลามก็จะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจในคำสอนของอิสลามโดยเฉพาะยิ่งในอัลกุรอานเนี่ยอย่าไปเข้าใจโดยความเองโดยตีความเองนะครับมันมีเรื่องของบริบทมันมีเรื่องของสาเหตุที่มาที่ไปภูมิหลังอะไรต่างๆมันละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ให้ความละเอียดกับมันการที่เราอาจจะคิดอาจจะใช้คำว่ามักง่ายในการที่จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นเลยนะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราแหละหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามที่จะให้ความเข้าใจให้ความรู้เพราะฉะนั้น
สถาบันวสัตยานี่ก็เป็นสถาบันที่ต้องการที่จะมามีส่วนในการที่จะมันอธิบายด้วยนะฮะเป็นคอยช่วยอธิบายใช่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ในแง่ของมุสลิมกับต่างศาสนิกนะซึ่งเป็นภารกิจที่ที่ใหญ่อยู่แล้วไม่ก็ตั้งในมุสลิมด้วยกันเองนะมุสลิมด้วยกันเองนี่มันก็จะต้องหาทางที่จะให้ความเข้าใจให้ความเข้าใจในเรื่องของจริงๆหลักวสัตยาโอ้มาชาอัลเลาะห์ฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจริงๆผมพูดตรงว่าเนื้อหามันมีเยอะที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับดร.นะแต่ด้วยกับเวลาอินชาอัลเลาะห์แล้วผมเชื่อว่าในอนาคตนะฮะผมเชื่อว่าท่านดร.นะฮะก็น่าจะมีโอกาสให้ผมนะฮะได้มานั่งพูดคุยเขาครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการลงลึกในเรื่องของแนวทางสายกลางที่ลึกยิ่งกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันจึงมีประเด็นอีกเยอะนะครับในสังคมบ้านเราที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยในการอยู่ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยคนไทยนับถือศาสนาอิสลามที่เราต้องอยู่ร่วมด้วยกันแล้วก็อย่างแบบเข้าใจกันนะครับแล้วก็เอาฝากหลักๆ3ประการใหญ่ๆไปเมื่อผู้ท่านดร.ได้พูดถึงตรงนี้อยากฝากเป็นการบ้านให้กับพวกเราทุกคนตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่เริ่มจากตัวเราก็ได้นะฮะในตั้งแต่เรื่องแรกในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหากเรายังเป็นคนนึงที่ขีดเขียนหรือพูดทำร้ายทำให้เกิดบาดแผลก็เราต้องพยายามที่จะคอยเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนนะครับเพราะนั่นก็คือไม่ใช่แนวทางของทบีประการที่สองในเรื่องของการยอมรับนะฮะการปฏิเสธปฏิเสธความข้างใครความข้างใครในกลุ่มในบุคคลต่างๆบางครั้งเมื่อกี้อย่างที่ดร.พูดว่าบางเรื่องของเรากับต่างศาสนาเนี่ยเรื่องใหญ่แต่มุสลิมเรากันเองเช่นฉันลูกศิษย์ตัวครูนี้นะฉันลูกศิษย์ตัวครูนี้นะอาจจะใหญ่กว่าตัวครูฉันสอนเรื่องนี้นะตัวครูอีกคนนึงสอนเรื่องนี้ฉันไม่เอาแกสุดท้ายแล้วความเป็นพี่น้องก็หายไปเลยใช่กลายเป็นความเป็นศัตรูกันอีกต่างหากตรงนี้เนี่ยฮะนี่ต้องระวังด้วยเป็นการสร้างกำแพงไปในตัวสร้างกำแพงไปในตัวกำแพงของพวกเราเองอีกใช่ใช่นะฮะกำแพงของพวกเราเองอีกนะฮะจริงๆทั้งที่ทั้งสองฝั่งทั้งสองอาจารย์เนี่ยมีหลักฐานมีอะไรทุกอย่างพร้อมสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องบาดหมางกันอันที่สามก็คือการยอมรับและการเปิดใจให้กับอีกฝ่ายอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของหรือพี่น้องจะบอกเฮ้ยทำไมจะให้เห็นความผิดความชั่วแล้วเราปล่อยไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับในการยอมรับคือเขาอย่างเช่นในเรื่องเทศกาลต่างๆที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราก็ต้องหารูปแบบวิธีในการนำเสนอในส่วนที่หลักการอิสลามว่าอย่างไรนะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าอย่างล่าสุดนะฮะเทศกาลแห่งความรักที่มันเกิดขึ้นเพิ่งผ่านมาเนี่ยถ้าพี่น้องใครที่ตามเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์เองนะฮะก็จะได้เห็นในการที่เราพยายามนำเสนอรูปแบบว่าการรักในอิสลามคืออะไรซึ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้ช่วยรณรงค์กันอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างเรากับพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเส้นทึบใครขับรถคงจะรู้ใช่ไหมถูกใบสั่งมามันควรจะเป็นเส้นปะโอ้จริงไหมฮะมันควรจะเป็นเส้นปะเส้นปะคือแซงได้เมื่อปลอดภัยแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่าแซงอย่าไปปาดหน้าด้วยแต่ถ้าเป็นเส้นทึบมันไม่ได้ห้ามเลยห้ามทุกอย่างใช่ห้ามปาดห้ามแซงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันเป็นเส้นปะที่เราสามารถที่จะใช้ร่วมทางที่จะไปสานความสัมพันธ์ที่จะอะไรเยอะแยะทุกวันนี้เรามักจะเป็นเส้นทึบอย่างเดียวแซงไม่ได้แซงแล้วมีปัญหาโหเฉียบมากเลยนะครับจริงฮะแซงปุ๊บไปสั่งมาทันทีเส้นปากนะฮะอันนี้คือพูดถึงในเรื่องของการอยู่ร่วมในสังคมครับส่วนถ้าเรื่องหลักการอะไรเราก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์ผมต้องหาโอกาสจริงๆนะฮะที่จะได้โอกาสพูดคุยกับดร.อีกในเทปต่อๆไปนะผมอยากคุยในเรื่องของหลักการกับวสัตยะเมื่อกี้3เรื่องเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปที่การอยู่ร่วมกับแบบพระหุวนธรรมที่หลักสายกลางในครั้งต่อไปเนี่ยผมอยากจะคุยในเรื่องอิชอลล้อนะฮะอยากจะคุยในเรื่องของหลักการด้วยเพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าอ้าวแล้วท่านในเมื่อฉันเป็นมุสลิมอยู่ครับด็อกเตอร์แล้วฉันจะดำรงอย่างไรดำรงชีวิตอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างที่ไม่ผิดต่อหลักการคนต่างศาสนิกนะฮะพี่น้องต่างพี่น้องศาสนิกนะฮะเข้าใจเราอยู่ร่วมกันอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าในครั้งต่อไปคงได้รับเกียรติจากท่านดร.ด้วยนะครับคุยมากน่าคุยมากอันนี้ผมขออนุญาตชองออนแอร์เลยนะทำดีละวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะยาซากุมุลลอฮ์คอยดอนนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์นุมสุขนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวสัตยาด้วยในปัจจุบันแล้วก็ท่านดำรงตำแหน่งอิหม่ามของมัสยิดดารุลอิบาดะห์นะครับ
นานานะครับที่มัสยิดสามวาที่ได้ยินคุ้นๆกันนะฮะที่นี้ด้วยแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในวาระต่อๆไปนะครับคงได้เจอทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมแล้วก็ท่านดร.ร้อนหนุ่มสุขนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับต้องจากลาพี่น้องก่อนนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมอัสสลาม